ตามดูทางด้านของกะกะตด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องยาวต่อเนื่องกันนะคะสำหรับเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทนี่นะคะซึ่งทางกะกะตได้ขีดเส้นตายให้กับทางพักเพื่อไทยในการชี้แจงถึงที่มาและวงเงินที่ใช้นะคะใน62นโยบายภายใน7วันค่ะพร้อมกับแจ้งหัวหน้าทุกพักเลยนะคะว่าต้องแจงรายละเอียดนโยบายที่ต้องใช้เงินภายในวันที่18เมษายน นี้ก็คือว่าไม่เที่ยวสงกรานเพลินนะคะ หลังจากที่สงการาบปุ๊บรีบมารายงานหรือว่าระหว่างนี้ทำกันบ้านกันไปโดยบอกว่าฝ่าฝืนจะเจอข้อหาทำประชาชนเข้าใจผิดมีโทษหนักแล้วก็จะพ่วงตัดสิทธิ์ไป20ปีกรณีที่กกตเพราะว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีการแจ้งวงเงินที่จะใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการตามนโยบายหาเสียงแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปคนละหนึ่งบาทตามที่มาตรา 57พรปว่าด้วยพักการเมืองกำหนดไว้มีรายงานว่าเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาสำนังกงานกกกตโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตมีหนังสือแจ้างไปยังพักเพื่อถ่ยว่านโยบายหาเสียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินที่พักได้มีการแจ้งมานั้นยังมีรายการที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามมาตรา57วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งคือ ขาดที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการและวงเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น62นโยบายโดยให้พักเพื่อไทยดำเนินการแก้ไขารายการดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและแจ้งกลับมายัางสำนักง,งานกกตภายใน7วันนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือในขณะเดียวกันวันดังกล่าวเลยค่ะที่การกรกตยังได้มีหนังสือแจ้งถึงหัวหน้าพักทุกพักการเมืองต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมายโดยกรณีการกําหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา57โดยต้องมีรายการอย่างน้อย 1. วงเงินที่ใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ดําเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย โดยทุกพักต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและแจ้งต่อกอกตจึงให้พักการเมืองแจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อสำนักง,งานกกตภายในวันที่18เมษายนนี้หนังสือดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่าการหาเสียงของพักต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแนวที่กำหนดเป็นนโยบายของพักการเมืองตามมาตรา74พรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ หากพักไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกอกตตามมาตรา57บวักสองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5,000สนบาทและปรับอีกวันละ1,000 10, งบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา74หรือหาเสียงไม่ว่าด้วยประการใดให้ประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา74ต้องระหว่างโทษจำคุก1-10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้นั้นมีกำหนด20ปีค่ะ